This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ขาบวมเนี่ยอาจจะตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปจนถึงหน้าแข้งเนี่ยบางรายก็มีข้อเท้าบวมร่วมด้วยอาการบวมอาจจะเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างพร้อมกันก็ได้สามารถหายไปได้เองนะคะหรือว่าถ้ารุนแรงไม่หายสักทีเนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุแล้วก็เข้ารับการรักษาเพื่อบรรเทาอาการถึงแม้ว่าเท้าบวมเนี่ยจะหายได้เองโดยไม่ต้องรักษาแต่ก็ไม่ควรมองข้ามอาการนี้นะคะเพราะว่าการเท้าบวมเนี่ยจะเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพที่คุณคาดไม่ถึงได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastมาติดตามกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะกับรายการโรงหมอเรื่องทำไมเท้าบวมเคยสงสัยกันบ้างไหมคะอันนี้ก็ต้องอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องคอยสังเกตตัวเองด้วยว่าการเท้าบวมเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้คุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะทำไมเท้าบวมถามก่อนเลยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นรายการเลยไม่ยังไม่บอกอ้าวค่ะเรามาบอกเราจะพูดกันเรื่องอาการเท้าบวมก่อนมันบวมตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนเรียกว่าเท้าบวมใช่ไหมคะค่ะเท้าบวมเนี่ยอาจจะตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปจนถึงหน้าแข้งเนี่ยฮะหน้าแข้งเลยเหรอใช่ค่ะวันนี้เราพูดไปถึงหน้าแข้งนะอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเท้าบวมเราก็จะนึกถึงแค่ช่วงเท้าของเราใช่ไหมใช่แต่บางคนเนี่ยตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปจนถึงหน้าแข้งเนาะบางรายก็มีข้อเท้าบวมร่วมด้วยอาการบวมอาจจะเป็นข้างเดียวหรือสองข้างพร้อมกันก็ได้นะขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็สาเหตุอาการเท้าบวมเนี่ยสามารถหายไปได้เองนะคะหรือว่าถ้ารุนแรงไม่หายสักทีเนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุแล้วก็เข้ารับการรักษาเพื่อบรรเทาอาการถึงแม้ว่าเท้าบวมเนี่ยจะหายได้เองโดยไม่ต้องรักษาแต่ก็ไม่ควรมองข้ามอาการนี้นะคะเพราะว่าการเท้าบวมเนี่ยจะเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพที่คุณคาดไม่ถึงได้เหมือนเคสที่เคยเจอของคุณพ่อนะคะอันนี้เล่าให้คุณผู้ฟังฟังด้วยเพราะว่าคือก่อนหน้านี้คุณพ่อมีโรคประจำตัวอยู่แต่ว่าไม่ได้มีโรคอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไตหรือมีอาการเท้าบวมมาก่อนวันนั้นพอดีเดินทางไปต่างประเทศแล้วอยู่เท้าบวมเลยค่ะแบบบวมเห็นได้ชัดว่ามันไม่เท่ากันแล้วมันบวมทั้งสองข้างอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าอาการเท้าบวมมันเกิดได้ทั้งสองข้างอย่างนี้ค่ะจริงๆกดขึ้นไปถึงหน้าแข้งบวมอาจจะทั้งเท้าเลยตอนแรกเป็นเท้าช้างหรือเปล่าเพราะว่ามันไปทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอหลังจากนั้นกลายเป็นว่าอ้าวคุณพ่อเป็นโรคไตด้วยค่ะจากที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยมารู้ได้เพราะว่าเท้าบวมในวันนั้นแล้วก็เลยส่งหมอที่ต่างประเทศเลยเพราะว่ามันอาการมันผิดปกติมากอ่ะอยู่ๆคือมันบวมขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรตอนนั้นก็เลยเข้าโรงพยาบาลไปเลยท่านผู้ฟังต้องฟังไปเรื่อยๆนะคะเพราะสาเหตุมันเยอะมากโอ้เยอะมากจริงๆเรื่องเท้าบวมค่ะนะคะทีนี้แบบไหนเรียกว่าเท้าบวมน้องเรย์จ๋าแบบไหนคะมันโอ้มันหลายอย่างมากเลยนะอาการมีจะมีอาการตึงที่เท้าร่องรอยย่นของผิวหนังตรงเท้าเนี่ยหายไปเลยนะหรือว่าบางรายเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันบวมแต่ว่าเอ๊ะทำไมใส่รองเท้าแล้วครับอ่ะก็ใส่มาทุกวันนี่นาใส่รองเท้าแล้วครับหรือว่าใส่กางเกงเนี่ยแล้วก็ติดขานะดึงสมมติใส่กางเกงยีนหรืออะไรเนี่ยดึงแล้วก็ติดขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยอันนี้นะไม่ใช่อ้วนใช่ไหมอ่ะไม่ใช่อ้วนไม่แน่บางทีแบบเราอาจจะน้ำหนักขึ้นแล้วไม่แต่มันไม่ขึ้นทันทีทันใดนะน้องลีหรือว่าข้อเท้าหรือเท้าทั้งสองข้างขยายขึ้นอันนั้นเราสังเกตได้จนเห็นชัดเลยค่ะหรือว่าเมื่อสัมผัสบริเวณเท้าแล้วน่ะรู้สึกจะนิ่มผิดปกติกดลงไปก็จะได้รอยบุ๋มที่เห็นชัดเจนเลยพอยกนิ้วขึ้นเนี่ยรอยบุ๋มก็จะค่อยๆคืนสู่สภาพอย่างช้าๆนะคะกดบุ๋มก็ได้นะเพราะมันบวมขึ้นมาไงค่ะแล้วก็อาจจะเกิดรอยพับที่เห็นได้ชัดบนผิวหนังที่บวมเมื่อถอดรองเท้าแล้วหรือว่าถุงเท้าออกนะคะสีของผิวหนังที่เท้าที่บวมเนี่ยอาจปกติหรือซีดกว่าปกติอันนี้ก็มีก็คือหลายแบบมีให้สังเกตเยอะมีให้สังเกตก่อนแต่ว่าเอาจริงๆคือส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้สังเกตเท้าเราเขามีหน้าที่เดินใช่เดียวปวดเมื่อยค่อยว่ากันแต่แบบถ้าให้ปกตินี่
ไม่ค่อยได้สังเกตเหมือนครั้งหนึ่งที่เคยนอนนั่งนอนกึ่งนั่งกึ่งนอนดูซีรีส์อยู่เงี้ยค่ะแล้วเอาเท้าเทินเทินหมอนไว้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วหันไปเห็นเท้าตัวเองมันบวมเนี่ยมันไม่เห็นรอยย่นเลยใช่ปึ๊บเอ๊ะทำไมมันตึงจังเฮ้ยตกใจอูมเชียวมันตกใจเลยค่ะแบบเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าหรือเป็นไตหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะปรากฏว่าโซเดียมเยอะเกินพอ 2-3 วันมามันก็กลับคืนสู่สภาพอ๋ออืมช็อกไปแล้วตอนนั้นน่ะค่ะตกใจมันมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกมาเลยคือต้องสังเกตถ้าไม่ยกเท้ามาวันนั้นไม่เห็นนะใช่ๆอืมแสดงว่ามันมีแล้วมันก็ไม่ได้มีสาเหตุอยู่แค่นี้ด้วยอุ้ยสาเหตุเยอะแยะมากเลยเมื่อกี้ที่น้องลีถามนะเอาสาเหตุแรกก่อนนะที่พบบ่อยที่สุดนะเท้าบวมที่เกิดจากอาการบาดเจ็บก็คืออะไรก็คืออาจจะมีเดินแล้วเท้าแพลงจากอุบัติเหตุนะสะดุดล้มนะคะก็จะทำให้เส้นเอ็นบริเวณข้อเท้านี่อักเสบส่งผลให้ข้อเท้าบวมค่ะนะคราวนี้ถ้าเราหยุดพักการใช้ข้อเท้าหรือเท้าข้างที่บาดเจ็บเนี่ยแล้วก็ประคบเย็นนะประคบเย็นในระยะแรกเนี่ยหรือแล้วก็ใช้ผ้าพันตรงข้อเท้าเพื่อลดการเคลื่อนไหวของข้อเท้าเนี่ยจะช่วยให้อาการดีขึ้นอาจจะไม่ต้องหาหมอแต่ว่าถ้าอาการไม่ดีขึ้นเลยอาการเจ็บปวดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังบวมอยู่อาจจะต้องพบคุณหมอเพื่อดูเอ็กซเรย์ว่ามีกระดูกเท้าหักร่วมด้วยหรือเปล่าบางคนเท้าแพลงอ่ะมันมีหลายระดับค่ะอันนี้พบบ่อยที่สุดแต่ว่าซึ่งก็ได้จากประวัติอ๋อต้องดูประวัติก่อนใช่ไหมเรารู้ตัวอยู่อะไรมาใช่ค่ะอาจจะเล่นกีฬาหรืออะไรเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลหรือว่าเดินธรรมดานี่แหละใส่ส้นสูงสาวๆใส่ส้นสูงเยอะเดินเท้าพลิกเท้าแพลงอันนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งคือก็ต้องประคบเย็นนะคะอันนี้ต้องจำไว้เพราะว่าเดี๋ยวบางคนไปประคบผิดบางทีก็สับสนประคบร้อนจะร้อนหรือจะเย็นดีจะยังไงดีคือประคบเย็นในระยะแรกแล้วก็เดี๋ยวมันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ถึงขั้นกระดูกหักมันจะค่อยๆยุบเองใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่แต่ถ้าแบบเฮ้ยมันนานเกินไปแล้วอะมันหลายวันอยู่หลายวันไม่หายเจ็บสักทีค่ะค่ะอาจจะมีกระดูกหักร่วมด้วยอ๋อค่ะโอเคต้องระวังนะคะสาเหตุที่สองนะถ้าบวมจากการอักเสบติดเชื้อเช่นการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังนะคะก็อาจจะเกิดจากแบคทีเรียที่บริเวณผิวหนังจากการที่มีบาดแผลเช่นเหยียบของมีคมถูกสัตว์กัดหรือถูกบาดด้วยของมีคมอะไรแบบนี้นะก็เราก็จะรู้มีประวัติอยู่ใช่ไหมค่ะก็จะมีการติดเชื้อแบคทีเรียตรงเท้าตรงที่บวมก็จะมีอุ่นๆจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติไปคลำดูนะคะถ้าการติดเชื้อที่รุนแรงเนี่ยจำเป็นต้องใช้ต้องทานยารับประทานยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อนะแล้วก็จำเป็นต้องให้คุณหมอดูแลนะคะเดี๋ยวมันลุกลามมากขึ้นจะเป็นอันตรายมันจะเซาะขึ้นไปถึงขาถึงอะไรเข้ากระแสเลือดได้ถ้าคนนั้นเนี่ยมีอย่างเป็นเบาหวานไบหวานอยู่อะไรแบบนี้อาจจะเป็นมากแล้วก็รุนแรงค่ะเพราะว่ามันติดเชื้อนั่นเองอันนี้คือเรื่องของการติดเชื้อต่อไปสาเหตุที่ทำให้เท้าบวมอีกอันนึงก็คือหลอดเลือดดำบกพร่องคือพวกเส้นเลือดขอดอะไรประมาณนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยหลอดเลือดดำเนี่ยจะมีการไหลเวียนของเลือดเราเคยพูดเรื่องเส้นเลือดขอดแล้วนะจะมีการไหลเวียนของเลือดขึ้นไปที่หัวใจในลักษณะไหลเวียนไปทางเดียวคือขึ้นอย่างเดียวนะคะเพราะว่าในหลอดเลือดดำเนี่ยจะมีลิ้นคอยกั้นไม่ให้เลือดมันย้อนกลับลงมาแต่ว่าถ้าลิ้นดังกล่าวเนี่ยเสียหายก็จะทำให้หลอดเลือดดำทำงานผิดปกติเลือดจะไหลย้อนกลับลงมาที่เท้าและขาก็จะเกิดอาการบวมที่เท้าได้อันนี้คือเรื่องของหลอดเลือดดำบกพร่องค่ะค่ะต่อไปภาวะลิ่มเลือดอุดตันนี่ค่อนข้างอันตรายก็มักจะพบในคนที่ไม่ค่อยได้ขยับขาโดยเฉพาะคนไข้ที่นอนติดเตียงนะถ้าเรามีญาติที่นอนติดเตียงอยู่ต้องคอยดูนะคะค่ะคนไข้หลังผ่าตัดหรือว่าคนที่รับประทานยาคุมกำเนิดถ้ามีการมีลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำบริเวณขาเนี่ยจะทำให้เท้าบวมได้นะคะภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยจะมีทั้งรุนแรงไม่รุนแรงถ้าในรายที่รุนแรงเนี่ยนะถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยลิ่มเลือดเนี่ยอาจจะหลุดไปอุดตันเส้นเลือดดำที่ปอดโอ้โหคันนี้อันตรายถึงชีวิตเลยค่ะนี่แบบลิ่มเลือดนะลิ่มเลือดอุดตันนะคะต่อไปภาวะบวมน้ำเหลืองก็ไม่ได้พบได้บ่อยหรอกเป็นอาการที่เกิดการข้างของน้ำเหลืองบริเวณใต้ผิวหนังนะเนื่องจากการไหลเวียนของน้ำเหลืองเนี่ยจะโดนขัดขวางจะทำให้มีอาการบวมบริเวณเท้าถ้าไม่รักษาเนี่ยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่อไป
ภาวะไอการไหลเวียนเนี่ยของน้ำเหลืองเนี่ยอาจจะเกิดจากโรคมะเร็งที่มันไปอุดตันทำให้การไหลเวียนน้ำเหลืองไม่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรักษาด้วยการใช้รังสีหรือการผ่าตัดเพื่อนำต่อมน้ำเหลืองออก อันนี้เรียกภาวะบวมน้ำเหลืองอันนี้ไม่ค่อยได้เจอใช่ไหมคะก็ไม่บ่อยไม่บ่อยนะคะต่อไปที่เราอาจจะพบได้บ่อยนะได้แก่โรคต่างๆเลยทั้งหัวใจตับไตบางคนเป็นครบเลยนะทั้งหัวใจตับไตเลยนะซึ่งอาการบวมจากสาเหตุเนี้ยก็เกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถกำจัดน้ำและเกลือออกจากร่างกายได้ตามปกติค่ะร่างกายก็จะมีของเหลวส่วนเกินสะสมอยู่มากเกินไปทำให้เท้าบวมอ๋อเหมือนที่คุณพ่อเป็นแล้วแต่ตอนนั้นไม่รู้ใช่แค่นี้เรายกตัวอย่างโรคหัวใจโรคหัวใจที่จะเท้าบวมนี่อาจจะเป็นในภาวะหัวใจวายน้ำท่วมปอดด้วยนะคะก็จะมีขาบวมสองข้างค่ะอาจจะมีอาการเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ต้องใช้หมอนหลายใบร่วมด้วยอันนี้คือโรคหัวใจก็จะมีขาบวมโรคไตในภาวะของไตวายเรื้อรังเนี่ยจะมีน้ำเกินนะขาบวมสองข้างเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้เหมือนกันเหมือนโรคหัวใจเลยอาจจะแยกไม่ได้ตอนแรกนะปัสสาวะออกน้อยค่ะก็หรือว่าจะมีหนังตาบวมด้วยก็ได้หนังตาบวมสองข้างเลยค่ะตรวจปัสสาวะก็จะพบโปรตีนในปัสสาวะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของโรคไตต่อไปโรคตับเนี่ยที่ขาบวมสองข้างเลยเนี่ยมักเกิดขึ้นในระยะท้ายของโรคนะคะแล้วก็จะมีอาการบวมที่ท้องด้วยเรียกว่าท้องมารท้องโตด้วยขาบวมด้วยนะคะจะพบได้บ่อยในพวกที่เป็นตับแข็งมะเร็งตับอะไรแบบนี้อ๋อเพราะฉะนั้นคือทั้งคนที่เป็นโรคหัวใจโรคไตโรคตับก็อาจจะมีโอกาสที่จะบวมขาบวมได้ใช่มาถึงแบบคือบวมทั้งสองข้างก็ได้หรือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้คือบวมทั้งขาเลยค่ะฟังดูแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะเริ่มคราวนี้ถ้าญาติดูแลคนไข้ดีๆเนี่ยถ้าเขาเริ่มบวมเท้าก่อนเนี่ยอาจจะสังเกตคนที่สังเกตดีๆเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณพ่อคุณแม่เฮ้ยทำไมวันนี้ขาเท้านะเท้ากดบุ๋มจังเลยอันนั้นอ่ะอาจจะรีบหาคุณหมอบอกก่อนที่มันจะบวมขึ้นขาสองข้างมันจะเริ่มที่เท้าก่อนคือต้องสังเกตแหละเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเราไม่ได้เห็นไม่ได้ปกติเราไม่ค่อยได้สังเกตเท้าตัวเองใช่มันอาจจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของคนที่เป็นโรคต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งอย่างบางทีเราโซเดียมเยอะเกินไปหรืออะไรเงี้ยมันก็ใช่ทำให้บวมได้แต่ห่วงคนเป็นโรคหัวใจโรคไตโรคตับนี่แหละใช่เพราะว่าจริงๆเขาก็ทานยาของเขาอยู่นะคราวนี้ถ้าเกิดภาวะวันดีคืนร้ายเกิดหัวใจวายขึ้นมาเนี่ยสมมตินะที่เป็นโรคหัวใจอยู่ก็จะมีอาการบวมมากขึ้นบวมแล้วก็เหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ต้องใช้หมอนหลายใบ อันนี้เป็นอาการของหัวใจวายแบบกึ่งนั่งกึ่งนอนใช่คือจะนอนราบไปเลยก็ไม่ได้เลยพวกนี้นอนราบหมอนใบเดียวไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้ทำไงให้หายบวมก็ต้องบอกคุณหมออย่างเดียวใช่ไหมคะเพื่อใช่ค่ะอันนี้รักษาเองไม่ได้แล้วนะคะคือเดี๋ยวเราจะต้องพบคุณหมอยกเท้าขึ้นเดี๋ยวไม่ไม่ได้แล้วค่ะต้องอาศัยยาช่วยละค่ะค่ะคราวนี้ข้อที่7คืออันนี้ค่อยดีหน่อยถ้าเราทราบเนี่ยว่าเกิดจากผลข้างเคียงจากการใช้ยาเนี่ยถ้าหยุดยาหรือเปลี่ยนยาเนี่ยเท้าบวมหายไปเลยเช่นไม่น่าเชื่อไหมยาหลายตัวที่ทำให้เท้าบวมได้เช่นฮอร์โมนต่างๆคนที่คุณหมอจ่ายฮอร์โมนมาเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะพวกแคลเซียมชานเนลบล็อกเกอร์ซึ่งเป็นยาในการรักษาโรคความดันสูงยาสเตียรอยยาซึมเศร้านะคะพวกนอร์ทิพิลีนเอมิทิพิลีนยาเอนเซดยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยที่เวลาปวดขาปวดเข่าอะไรคุณหมอก็จ่ายมานะคะแล้วก็ยารักษาโรคเบาหวานบางชนิดกินยาก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยเนาะยาที่พูดเนี่ยไม่ใช่ทุกคนรับประทานแล้วเท้าบวมหมดมีอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่เกิดผลข้างเคียงเข้าใจไหมมันไม่ได้เกิดทุกคนค่ะยังเจอพบญาตินะคุณหมอเปลี่ยนยาเบาหวานทานไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยเท้าบวมเชื่อไหมจากยาคนไข้ก็กลัวตายละเราเป็นเบาหวานลงไตหรือเปล่าอุ้ยทำไมเริ่มบวมแล้วอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเปลี่ยนยาแล้วก็หยุดยาอะไรประมาณนี้ก็หายอุ้ยจริง
คือถ้างั้นเราต้องสังเกตใช่ๆคือเท่าที่ฟังมาคือเรื่องของการสังเกตเป็นหลักเลยใช่มันผิดปกติไปต่อไปที่พบได้ก็คือภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์เชื่อไหมคนที่ตั้งครรภ์นะคะถ้าจะบวมนะส่วนใหญ่มักจะเกิดในช่วงไตรมาสที่3หรือว่าสัปดาห์ที่28สัปดาห์ที่28ขึ้นไปของคนที่ท้องนะเนื่องจากร่างกายเนี่ยมีฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าถ้าอาการบวมเนี่ยอยู่ดีปุ๊บปั๊บบวมขึ้นมานะอาจจะมีสาเหตุจากครรภ์เป็นพิษนะอันนี้อันตรายครรภ์เป็นพิษจะเป็นยังไงก็จะมีความดันสูงด้วยนะคะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะอาจจะพบได้ตั้งแต่อายุครรภ์20สัปดาห์นะคนไข้ก็จะมีปวดท้องปวดศีรษะเพราะว่าความดันขึ้นปัสสาวะบ่อยขึ้นไส้อาเจียนการมองเห็นผิดปกติตามัวอันนี้ต้องรีบพบแพทย์เลยค่ะเพื่อความปลอดภัยของมารดาและก็ทารกในครรภ์โอ้โหมีความเสี่ยงสูงเนาะบวมในคนท้องก็สำคัญค่ะใช่ไหมคะต่อไปโรคเกาต์โรคเกาต์นี่ก็เท้าบวมได้นะคนไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกนะคนอาการของเกาต์ก็คือบางคนอาจจะเจ็บเฉยๆนะเจ็บข้อเท้าหรือว่าข้อต่อหัวแม่เท้าเนี่ยเขาจะมาด้วยเรื่องเจ็บหัวแม่เท้าคนไข้โรคเกาต์เนี่ยบางคนไม่ได้มาเจ็บหัวแม่เท้าบางคนมาด้วยเรื่องปวดข้อเท้าข้อเท้าบวมมันก็มาได้หลายประการคราวนี้ถ้าจะทราบว่าเป็นเกาต์ไหมก็ต้องเจาะเลือดหาระดับยูริกก็จะพบว่าระดับยูริกในเลือดสูงค่ะตอนนี้คนอายุน้อยๆก็เป็นเกาได้นะคะเป็นได้ค่ะเป็นได้เลยไม่ได้บอกว่าจะต้องแบบรออายุมากใช่เจาะเลือดเนี่ยโอ้โหยูริก7 8อะไรแบบนี้โอ้ค่ะค่ะต่อไปอันสุดท้ายก็คือโรคเท้าช้างที่น้องหนีพูดเมื่อกี้โรคเท้าช้างเนี่ยไม่เป็นกันง่ายๆแล้วน้องหนีจ๋าใช่เพราะว่าพบน้อยเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากยุงนะยุงที่มีเชื้อพยาธิเท้าช้างเนี่ยมันกัดหลายๆครั้งกัดหลายๆครั้งเสร็จมันก็จะมีการอักเสบของต่อมน้ำเหลืองและท่อน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองบริเวณไหนบ้างล่ะรักแร้ขาหนีบหรืออัณฑะเนื่องจากพยาธิตัวแก่เนี่ยมันจะอยู่ในท่อน้ำเหลืองแล้วก็สร้างความระคายเคืองแก่เนื้อเยื่อภายในรวมทั้งเจ้าพยาธิเนี่ยก็จะมีการปล่อยสารพิษออกมาการอักเสบก็จะเป็นหายๆนะคะแล้วก็กระตุ้นให้มีการบวมถ้าเป็นหลายปีเนี่ยก็จะทำให้อวัยวะนั้นบวมอย่างถาวรนะที่เราเห็นในรูปมันน่ากลัวเชียวนะผิวหนังจะหนาแข็งขึ้นลักษณะขรุขระแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาอาจจะบวมแดงด้วยนะคะแล้วก็ขาจะโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้เรียกโรคเท้าช้างพบน้อยทกน้อยเดี๋ยวนี้แต่ว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยยังมีเคยเจอเนาะยังมีอยู่มันเหมือนเท้าช้างจริงๆเลยอ่ะเหมือนหนาแบบใช่มันใหญ่มากตั้งชื่อได้แบบว่าใช่เหมาะกับโรคมากคือแต่พวกนี้เลื้อรังคือมันเป็นมาตั้งนานแล้วไงไม่ใช่ปุ๊บปั๊บบวมโตขนาดนั้นใช่แล้วแบบคือตกใจมากกับการที่มียุงที่มีเชื้อพยาธิเท้าช้างเนี่ยมันกัดซ้ำหลายครั้งอ่ะใช่เขาอยู่ในพื้นที่แบบนั้นไงฮะพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นแล้วแต่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจออยู่ในดงเขาฮะก็น้อยลงไปเยอะมากกรุงเทพมันไม่ค่อยมีหรอกค่ะแต่ต่างจังหวัดอาจจะยังมีอยู่บ้างใช่ค่ะก็ต้องระวังเรื่องยุงเนาะมันก็สารพัดพาหะของการนำเชื้อมาสู่เรานะไวรัสต่างๆนะคะต้องระวังกำจัดยุงได้ก็กำจัดยุงไปเลยนะคะอันนี้คือเท้าบวมที่เกิดจากโรคเราพูดไป10อย่างแน่เออเยอะมากก็ต้องมาสังเกตแล้วก็แยกอาการว่ามันเข้าข่ายอันไหนกันเนาะใช่ไหมคะค่ะทีนี้เท้าบวมที่ไม่ได้เกิดจากโรคนี่ก็มีนะ oh, อย่างเช่น oh, อะไร oh. เช่นเท้าบวมที่คนที่อยู่ในท่ายืนเป็นเวลานานๆโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องยืนทั้งวันเลย mm. นะแล้วก็พวกที่นั่งหย่อนขานานๆเช่นนั่งเครื่องบินหรือว่านั่งรถหลายๆชั่วโมงค่ะอ๋อนั่งหย่อนขาคือไม่ได้แบบว่าเอานั่งแล้วก็แบบขาแกว่งไปแกว่งมาแบบไม่ได้มีที่รองรับก็คือนั่งปกติแต่นั่งนานใช่อย่างไฟยุโรปหรืออะไรพวกนี้ที่นั่ง10กว่าชั่วโมงใช่ไหมถ้าอเมริกานี่ก็เป็น22ชั่วโมงอะไรประมาณนี้หรือว่าคนที่ขับรถมีอาชีพขับรถนานๆขับรถบรรทุกระยะทางไกลหรือว่าเรานั่งรถบัสไปนู่นไปมาเลย์ไปใต้อะไรประมาณนั้นระยะนานๆประมาณนี้ค่ะเคยหรือว่ายังเคยไปสมมติว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีอะไรประมาณนี้
ก็ช้อปปิ้งทั้งวันถูกไหมต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ค่ะเดินเดินทั้งวันก็คือกลับมาตอนเย็นนี่ขาบวมเลยนะฮะอ้าวเดินมากเดินใช่ไหมคะใช่อุ้ยเมื่อกี้มีคนถามอ้วนอ่ะอ้วนเท้าบวมได้ไหมได้ได้ได้เมื่อกี้ใส่กางเกงไม่ขึ้นไงแต่มันต้องน้ำหนักเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเท้าเราเนี่ยต้องแบกรับน้ำหนักร่างกายที่มากขึ้นก็จะทำให้บวมได้เหมือนกันต่อไปภาวะก่อนมีประจำเดือนบางคนเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนค่ะนะสาวๆที่อยู่ในช่วงใกล้ประจำเดือนมาก็จะมีหน้าอกใหญ่ขึ้นเจ็บหน้าอกพุงรู้สึกพุงมันท้องมันอืดๆป่องๆเนาะแขนขาเท้าก็อาจจะขยายขึ้นได้เล็กน้อยอันนี้เรียกpremenstrual syndrome เนี่ยภาวะก่อนมีประจำเดือนก็เจอได้อันนี้ก็คือแม้กระทั่งจะอายุเกินรุ่นสาวๆแล้วก็ยังเป็นได้ใช่ไหมได้หมายถึงบวมได้ค่ะอ๋อแสดงว่าอย่างนี้เราก็ไม่ได้อ้วนปกติไม่ได้อ้วนแล้วอาจจะเป็นเหตุนี้ไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเลยช่วงเวลาที่มีประจำเดือนไปก็ปกติมันจะเป็นเฉพาะก่อนช่วงมีประจำเดือนถ้าเลยประจำเดือนประจำเดือนหมดตั้งหลายวันแล้วเฮ้ยยังเท้าบวมอยู่เลยต้องสังเกตละอันนั้นอ้วนของจริงใช่อันนี้ดูซิเฮ้ยเราก็ไม่ได้อ้วนขึ้นนี่นาน้ำหนักก็ไม่ได้ว่า80โล100โลอะไรที่ไหนก็ไปดู10อย่างที่เราพูดไปสิเราจะเป็นสาเหตุเท้าบวมจากไหนล่ะไม่อยากเป็นเปล่าไม่อยากเป็นสักข้อเลยนั่นแหละก็ต้องดูค่ะต่อไปประการที่4ก็เท้าบวมจากการผ่าตัดเช่นมีการผ่าตัดบริเวณขาหรือเท้านะคะมีการเข้าเฝือกนานๆก็ทำให้การเคลื่อนไหวขาและเท้าเนี่ยลำบากมีระบบไหลเวียนเลือดก็จะไหลเวียนไม่ค่อยดีนะก็อาจจะมีเท้าบวมได้ค่ะอันนี้มันก็เป็นจากการผ่าตัดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางคนไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกคนนะคะค่ะแต่ว่าทีเนี้ยคุณหมอไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันต้องบวมแบบไหนหรืออะไรยังไงไหมที่แบบว่ามันแบบเอ้ยผิดสังเกตนะคุณจะมาแบบปล่อยใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องแบบว่าระมัดระวังอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีวิธีในการที่จะแบบเฮ้ยไม่ได้ละต้องไปหาหมอแล้วหาคุณหมอแล้วใช่ไหมก็สมมติว่าเราไปกดดูอุ้ยตายแล้วทำไมเท้าบวมนะเดินเยอะก็ไม่ได้เดินเนาะเฮ้ยเท้าบวมทำไมมันเท้ามันอุ่นๆเท้ามันบวมแดงร้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีไข้ร่วมด้วยนะอันเนี้ยต้องหาคุณหมอค่ะหรือว่าคนท้องที่มีอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บบวมขึ้นมาปวดศีรษะอะไรที่เราพูดมาแล้วอันนั้นก็ต้องรีบหาหมอนะคะส่วนคนที่มีเป็นโรคหัวใจตับไตอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดโดยเฉพาะถ้ามีแน่นหน้าอกหายใจผิดปกติร่วมด้วยนะค่ะเวียนศีรษะมึนงงเหมือนจะเป็นลมหายใจหอบเหนื่อยเนี่ยหาหมอได้แล้วอันนี้อันตรายแล้วอ๋อมันอันตรายออกแล้วอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาหมอส่วนการวินิจฉัยก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอว่าใช่เราก็ต้องอุ้ยคุณหมอก็จะซักประวัตินานหน่อยนะอย่าหงุดหงิดนะซักประวัติตรวจร่างกายเสร็จยังไม่ทราบเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะก็ต้องเจาะเลือดเจาะเลือดดูเม็ดเลือดนะคะดูค่าตับไตดูตรวจปัสสาวะที่มีโปรตีนรั่วไหมเอ็กซเรย์หัวใจโตไหมอะไรแบบโอ้พอได้จากแลบพวกเนี้ยพอจะบอกได้ละว่าเป็นอะไรค่ะค่ะค่าตับไม่ดีค่ะไตไม่ดียูริกขึ้นอะไรอย่างงี้ก็บอกสาเหตุได้ละก็รักษาตามโรคนั้นๆไปตามโรคไปอุ้ยโดยเฉพาะถ้ามียานะอุ้ยถอบยาไปให้คุณหมอดูเลยเท้าบวมฉันเกิดจากยาคุณหมอหรือเปล่าอันนี้ถ้าหยุดหรือเปลี่ยนยาหรือลดขนาดยาเนี่ยมันหายไปเลยอันนี้ดีคือเบื้องต้นก็สันนิษฐานไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปท้อใจว่าเฮ้ยฉันจะเป็นอะไรร้ายแรงหรือเปล่าจะแบบฉันจะเป็นไตหรือเปล่าแรงพอดีก็อาจจะเป็นจากยาก็เป็นไปได้หรือว่าแบบเราอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างทำให้มีความเสี่ยงในการเท้าบวมได้จากพฤติกรรมบางอย่างได้เหมือนกันแต่ถ้าอย่างนี้ยังไม่ได้ไปหาหมอมันแบบเอาง่ายๆเลยช่วยเหลือตัวเองไปก่อนอุ้ยฉันเรารู้แล้วเฮ้ยฉันอ้วนขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้นะมีลดน้ำหนักก่อนลดน้ำหนักออกกำลังคุมอาหารดูสิเท้ามันหายบวมไหมค่ะนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีออกกำลังวันละอย่างน้อยครึ่งถึง45นาทีนะคะทุกวันนะก็จะทำให้กล้ามเนื้อแล้วก็หลอดเลือดแข็งแรงคนที่ต้องยืนหรือนั่งนานๆก็ต้องขยับกล้ามเนื้อบริเวณน่องบ่อยๆนะเพื่อดันเลือดให้ไหลกลับขึ้นด้านบนนะคะส่วนคนที่ยืนนิ่งอยู่เป็นเวลานานๆอย่ายืนนิ่งต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะ
อาจจะต้องสวมถุงน่องที่ช่วยพยุงกระชับกล้ามเนื้อขาถุงน่องที่ใช้ได้จริงๆนะไม่ใช่ถุงน่องบางๆอ๋อถุงน่องหนาๆใช่ค่ะอ๋อเคยเห็นถุงน่องทางการแพทย์อย่างนั้นค่ะหลีกเลี่ยงการนั่งห้อยขาถ้าต้องนั่งห้อยขาเป็นเวลานานๆก็สลับยกขาหรือเปลี่ยนอิริยาบถมาพาดขากับหมอนอิงหรือว่าเก้าอี้ให้สูงกว่าระดับสะโพกเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดเนี่ยไปอยู่ที่เท้ามากเกินไปลดการกินเค็มที่สำคัญเมื่อกี้น้องลีบอกน้องลีทานเค็มลดโซเดียมจากเพราะว่าโซเดียมจากความเค็มเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการบวมนะคะยกเท้าสูงขณะนอนหงายเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกอะไรพวกนี้ยืดเหยียดขาอยู่เสมอก็จะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีอันนี้นะคะถ้านั่งอยู่ในรถเป็นเวลานานก็ให้หมุนข้อเท้ายกข้อเท้าขึ้นลงเพื่อให้เท้าเคลื่อนไหวค่ะอันนี้คือเบาๆช่วยเหลือตัวเองไปก่อนดูแลตัวเองไปก่อนยังไม่ต้องทานยาถ้าจริงๆไม่ไหวคุณหมอจะจ่ายยาขับปัสสาวะให้ไม่ให้ไปซื้อกินเองนะคะยาขับปัสสาวะอันตรายนะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นอ๋ออันนี้ต้องระวังนะไม่ไปเดินเข้าร้านขายยาขอเองเลยเขาไม่ขายนะจ๊ะไม่นะจ๊ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ยาแก้หวัดนะคะนะคะก็ได้รู้กันไปวันนี้เท้าบวมจากอะไรได้บ้างโหเยอะแยะเลยเยอะมากจริงๆนะคะก็ต้องหาสาเหตุกันแหละในบางอย่างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ถุงลมในปอดรั่วมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นว่าอะไรสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดอาการนี้คืออะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระลาวหทัยแพทย์ศัลยกรรมประสาททรวงอกโรงพยาบาลวชิระพยาบาลมาเล่าให้ฟังครับคำว่าปอดรั่วเนี่ยเราจะมีคำพูดหลายคำอย่างเช่นปอดรั่วปอดแตกลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดนะครับพวกนี้เนี่ยคือคล้ายๆกันนะครับคือเกิดจากการที่มันมีถุงลมที่มันผิดปกติมันแตกออกอาจจะในโพรงอากาศถ้าจะให้นึกภาพก็คือลองนึกภาพในหนังเกาหลีที่อยู่ดีคนไข้ก็นอนอยู่แล้วก็แน่นหน้าอกแล้วก็มีพระเอกเดินมาเป็นหมอแล้วก็เอาปากกาปักเข้าหน้าอกแล้วก็มีลมฟู่ออกมาแล้วคนไข้ก็หายใจโล่งไอ้นั่นแหละคือภาวะปอดรั่วมันก็จะเป็นวิธีการหนึ่งไว้สำหรับคนไข้ที่มีภาวะฉุกเฉินในการภาวะปอดรั่วแต่ห้ามไม่ทำเองนะอันนี้ต้องอยู่ในของบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่องวินิจฉัยไม่ใช่แบบปักปุ๊บปรากฏปอดปกตินี่ซวยเลยจริงๆแล้วปอดรั่วต้องบอกเลยว่าสาเหตุที่สำคัญนะครับก็คือสาเหตุของการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่ธรรมดาสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าสูบอะไรก็ตามนะครับพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดภาวะปอดรั่วได้หมดฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าคุณเปลี่ยนเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเอ้ยมันปลอดภัยขึ้นทุกอย่างขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่ผมก็มีคนไข้หลายๆที่มีประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาแล้วก็เกิดภาวะปอดรั่วนะครับแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วไม่นับเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าด้วยบางกายบางคนกลับไปดูบุหรี่ธรรมดาไม่ใช่นะเกิดทั้งคู่จริงๆแล้วเนี่ยโรคนี้เนี่ยเราเจอได้บ่อยมากๆต้องบอกก่อนต้องย้อนความกับมันนิดนึงว่าไอ้ตัวโรคปอดรั่วเนี่ยมันเกิดได้2อย่างนะครับอย่างแรกคือเกิดจากปอดที่มันมีพยาธิสภาพผิดปกติอยู่แล้วเช่นกลุ่มคนไข้ไหนพวกกลุ่มถุงลมป่องพองกลุ่มถุงลมป่องพองเนี่ยเป็นกลุ่มคนไข้ที่สูบบุหรี่จัดเป็นเวลานานนะครับจนทั้งปอดมันพังไปหมดแล้วจากการเป็นถุงลมป่องพองนี่เราเข้าใจกลุ่มพวกนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะไม่เกิดปอดรั่วได้อยู่แล้วครับแต่ขณะกับการในกลุ่มคนไข้ที่อายุเด็กนะครับก่อนที่จะวิวัฒนาการไปเป็นถุงลมป่องพองหอบหืดอย่างนี้เป็นต้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เกิดปอดรั่วได้ถ้ามีการสูบบุหรี่เกิดขึ้นThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.